าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:12 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีไม่นิ่งนอนใจติดตามโควิด-19 ใกล้ชิดหารือสบค20มกราคมนี้ขอบคุณคนไทยมีวินัยป้องกันเต็มที่ขณะต่างประเทศยอดติดเชื้ออย่างพุ่ง11:24 น.ชัยวุฒิรับไม่ทราบมาก่อนสมาชิกพรรคทยอยลาออกร่วมพรรคใหม่อุตมะมั่นใจไม่มีรอยร้าวในรัฐบาลจากการเลือกตั้งซ่อมปากใต้เชื่อไม่กระทบหลัก4:11:31 น.ก่อนช่วยอัธวิทาเสียงที่รัฐเร่งแก้ปัญหาของแพงแนะนำข้าวหมูอย่าโมเกรงใจรายใหญ่ห่วงความขัดแย้งประชาธิปัตย์พลังประชารัฐจะทำให้การแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้ผล11:44 น.พิธาอาจรัฐล่าช้าแก้ของแพงจี้พาณิชย์และเกษตรอย่าละเลยประชาชนชี้ปัญหาของรัฐบาลไม่ใช่ปัจจัยหลักทำก้าวไกลมีคะแนนเพิ่มล่าสุด11:57 น.เนื้อหมูราคาเริ่มทรงตัวที่กิโลกรัมละ220-260 บาทรอบล่าสุดยังไม่ปรับขึ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup